นะเพิ่งเห็นตัวจริงกว่าสวยกว่าประชาชนโอเคครับตอนแรกมารับรถที่ว่านางสาวไทยที่ไหนมาเดี๋ยวแยกเป็น5ดอกกับ9ดอกนะครับถือโอกาสให้ถือกระเป๋าให้เลยรอจังหวะนี้มานานแล้วก็5ดอกจะอยู่ฝั่งขวานะครับส่วน9ดอกจะอยู่ฝั่งซ้ายนะอธิษฐานเลยนะครับผมน้องอยากให้พามาไหว้เจ้าที่เพื่อความเป็นสิริมงคลแต่เราก็พามาไหว้อยู่ละเอาแล้วก็ใช่ใช่แล้วก็ที่นี่เดี๋ยวไปถ่ายรูปที่รถเลยครับไปรอที่รถเลยเดี๋ยวไปถ่ายเอากล้องไปถ่ายรูปให้โอ้ยแต่งตัวเท่แท้เปรี้ยวเหมือนแม่เลยป่ะเดี๋ยวถ่ายรูปที่รถนะครับมาเดี๋ยวไปถ่ายนั้นให้เดี๋ยวดีก่อนแล้วใครถือกุญแจครับเออของหนูถือดอกไม้แล้วถ่ายรูปด้วยกันครับมาขอน้องสำเนียงถือดอกไม้สวยละนี่มายืนหน้ารถเลยครับผมเดี๋ยวถ่ายด้วยกันไหมครับจ้ะเดี๋ยวของคุณตายืนตรงนี้เลยครับผมของน้องทูนี่เหยียบไปฝั่งซ้ายนิดนึงครับนี่มองกล้องนะครับ1 2ครับ1 2กดไลค์ครับผม1 2กับ1 2โอเคคันนี้ลูกค้าจ่ายเงินแล้วเราแจ้งขายทั้งหมดแล้วนะครับป้ายแดงก็เลยหมุนมาทันพอดีอันนี้ดอกไม้ครับนี่รวยรวยเฮงๆนะครับเจริญรุ่งเรืองมาเดี๋ยวไว้ที่ตัวรถกันทางนี้เลยครับทางนี้เลยกุญแจจะมีอยู่2ดอกนะครับรถนะครับเพิ่งติดฟิล์มไปเนาะอย่าเพิ่งเอากระจกขึ้นลงนะครับเดี๋ยวไปถ่ายล็อกไปตรงนี้ก่อนก็รอสัก7วันโอเคครับเข้าไปนั่งเลยครับเดี๋ยวไปถ่ายจะไปถ่ายรถไปฝั่งโน้นมองกล้องนิดนึงครับโอเคครับแล้วก็อันนี้ก็อธิษฐานเนาะนะครับอธิษฐานก็ถ้าขายร่ำรวยนะครับหรือไม่ขายแล้วยังไม่ค่อยรวยก็ถูกหวยเลยดีกว่า60ล้านอะไรก็ว่าไปนะครับก็พออธิษฐานเสร็จใช่ไหมครับก็เอาที่เป็นช่อวางตัวคอนโซลแล้วก็ที่เป็นพวงแขวนตรงนี้นะครับแฟนชื่อทูหรือชื่อทูนนะครับทูค่ะพี่ทูเนาะพี่ต่ายคิดว่าเรียกผิดโอเคเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวไปต่ายขอพานคืนแล้วทีนี้คันนี้ใครเป็นคนขับครับเดี๋ยวแนะนำการใช้นิดนึงพวกกระจกพวกอะไรอย่างนี้นะครับใช่ไหมครับมาพวกกระจกไฟฟ้าอะไรเงี้ยใช้เคยใช้ไหมครับกระจกไฟฟ้าได้เนาะพวกขึ้นลงนะครับแต่ว่าตัวเปิดฟ้าถังน้ำมันจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับเติมได้ทุกอย่างที่เป็นน้ำมันดีเซลเติมได้เลยนะครับแล้วก็ประตูด้านหลังนะครับขออนุญาตนิดนึงประตูด้านหลังเนี่ยมันจะมีไอ้ตัวล็อกเด็กมันจะเป็นสลักของมันตรงเนี้ยเนี่ยจะตรงเนี้ยตัวเนี้ยนี่นี่แหละครับก็ถ้าสมมุติว่ามีเด็กนั่งเราจะล็อกไว้อย่างเงี้ยก็ใช้ครับ
ถ้าไม่มีก็ใช้ปกตินะครับแล้วก็ไหนๆก็จะเปิดด้านหลังแล้วเนาะตัวยางตัวที่เก็บเครื่องมือนะครับจะอยู่ตรงนู้นนะครับผมครับครับผมแล้วก็ตัวไหนอีกเกียร์เกียร์เคยขับตัว6เกียร์มั้ยครับเคย6เกียร์เวลาจะเข้าเกียร์ถอยหลังก็ตัวนี้เนาะนี่ครับมันถึงจะนั่นได้ครับพวกแอร์พวกอะไรเงี้ยได้มั้ยได้ได้อยู่เนาะพวงมาลัยปรับได้4ระดับงานมันจะมีง้างตัวนี้ก่อนเนี่ยครับใช่ครับใช่เสร็จแล้วเราก็ล็อกไว้คืนตัวเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อไปไหมลองเชื่อมต่อบลูทูธได้ไหมได้เวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังมันก็จะมีตัวกล้องทำงานนะครับขอโทษทีลองอันนั้นก็ได้ครับไม่ถนัดอย่างเงี้ยเนี่ยครับเวลาเชื่อมเปิดบลูทูธไปเลยก็ได้ครับเวลาที่เราจะเชื่อมต่อเนี่ยมันจะมีไอ้ตัวเฟืองๆตัวเนี้ยเราก็แตะเข้าไปเลยใช่ครับแล้วเราก็มาเลือกบลูทูธเนี่ยแล้วก็มาเพิ่มอุปกรณ์อันนี้เราเปิดแล้วจะเปิดไหมฮะเดี๋ยวปิดเดี๋ยวรอเดี๋ยวไปต่อมันเป็นตัวค้นหาใช่ครับไปค้นหา Oppo Vivo Vivo ค่ะตัว Vivo ใช่ไหมครับดูที่หน้าจอด้วยนะจับผู้อุปกรณ์ครับเขาให้จับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บนึงลืมกดตรงนี้ตกลงตรงนี้แล้วในมือถือตกลงด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บนึงไหนมันให้รูดอะไรไหมมันขึ้นตรงนี้ไหนจับผู้อุปกรณ์จับผู้อุปกรณ์มันต้องรูดขึ้นมันต้องรูดขึ้นเดี๋ยวตรงนี้ก็โอเคแล้วจับเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยละเครื่องต่อไปก็ทำแบบเดียวกันทำแบบเดียวกันเลยก็คือเข้ามาตั้งค่าครับแต่ว่าถ้าเครื่องนี้ก็คือไม่ต้องแล้วครับใช่ครับเรียบร้อยแล้วตัวไหนครับตัวนี้เป็นตัวปรับทิศทางแอร์ทิศทางแอร์ออกทางนี้ทิศทางแอร์หาลำตัวรองเท้าอย่างเดียวปรับพัดลมนะครับแล้วก็ตัวนี้น้ำยาแอร์ตัวนี้เราดูนิดนึงนะครับไอ้ตัวสีฟ้าเนี่ยไอ้ที่เป็นไฟตัวเนี้ยบางทีถ้าเรากดปุ๊บมันหายไปอย่างเงี้ยครับมันจะไม่เย็นมันจะออกแต่ลมครับเพราะฉะนั้นต้องกดซ้ำอีกต้องกดครับคือเผื่อเรามือไปโดนโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับถ้าแอร์ไม่เย็นก็สันนิษฐานตรงนี้ไว้ก่อนนะโอเคเดี๋ยวนั่งเล่นข้างในรอพี่ต่ายแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ต่ายจะเช็คให้มันเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะเช็ดทำความสะอาดอีกรอบล้างไว้ฝุ่นขึ้น